แบบฝึกหัดที่ครูเพิ่งแจกให้เธอไปครูต้องการให้พวกเธอแปลประโยคสั้นๆจำนวน50ประโยคครูจะแปลให้1ข้อเป็นตัวอย่างจดให้ทันถ้าพวกเธออยากทำงานน้อยลง1ข้อ My loneliness is killing me ในวงเล็บ and now I must confess I still believe when I'm not with you I lose my mindGive me a sign. Hit me, baby, one more time. ความเปลี่ยวและเงากำลังคาฉันตอนนี้ฉันสารภาพฉันยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่เมื่อเธอไปจากฉันเสียสติส่งสัญญาณมาตีฉันอีกสักทีทารกขออนุญาตค่ะมีอะไรนางสาวเจนลุกขึ้นพูดหนูว่าครูแปลผิดอะค่ะฉันเป็นแฟนบริตนีย์สเปียร์มา20ปีเธอยังเกิดได้ไม่นานเท่านั้นเลยอย่าคิดว่าเป็นสาวกแคทตี้เพอร์รี่แล้วจะฉลาดกว่าสาวกบริตนีย์สเปียร์หนูไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาดค่ะหนูแค่บอกว่าครูแปลผิดถ้าครูแปลผิดแล้วปล่อยไปแบบเนี้ยคนอื่นก็ต้องจำแบบผิดๆสิคะในการแปลประโยคเราต้องพิจารณาจากบริบทในที่นี้ Hit me baby one more time คือหมอสูคลอดเด็กมาแล้วเด็กไม่ร้องก็ต้องตีอีกครั้งหนึ่งให้เด็กร้องอแวออกมาหนูว่าครู talking nonsense ค่ะHit me, baby, got no time. แบบนี้นี่ปกติเหรออืมเออก้อยถามอะไรหน่อยดิแต่ถ้าไม่อยากตอบไม่เป็นไรนะเอาที่สบายใจเลยแต่จริงๆก็อยากรู้ว่าโอ้ความขี้กันนะเนี่ยแก้กับดาวเป็นไรกันอะเป็นบิดอะไปกินกุ้งเต้นกันมาขี้แตกอยู่หลายวันเลยหรอเหมือนเคยได้ยินว่าแกสองคนเคยเป็นแฟนกันอ่ะอุ้ยไอเบอร์นั้นก็ปีที่แล้วอ่ะไอเรื่องใบปลิวอ่ะมันร่วงลงมาเราเป็นคนช่วยพันลงเก็บเองโหกับเราไม่พอกับพันลงด้วยเนาะเฮ้ยจริงๆวิ่งอยู่ๆแม่งก็โปรยลงมาโคตรเยอะอ่ะเยอะกว่าชี้โรงเรียนอีกใช่เรื่องนี้ป่ะที่แกเศร้าอ่ะเสียดายกระดาษอะแกเศร้ามึงปล่อยลงมาตั้งเท่าไหร่แกรู้ป่ะคนไทยอ่ะใช้กระดาษเฉลี่ยปีเท่าไหร่ 3.9 ล้านตันเว้ยหรือเฉลี่ยคนละ60กิโลกรัมต่อปีอ่ะแกนั่นหมายความว่าเราตัดต้นไม้อ่ะปีละ 66.3 ล้านต้นน่ะคือนาทีนึงอ่ะต้นไม้ถูกตัดไป126ต้นน่ะแกนี่คิดดูคือถ้าเราเอากระดาษเก่ามาใช้กระดาษเก่า1ตัน1ตันน่ะเราประหยัดต้นไม้ไปได้15ต้นเลยนะยิ่งถ้าใช้2หน้าซีล็อก2หน้าเราจะช่วยเซฟต้นไม้เป็น 1.3 ล้านต้นนะแกนี่อยากให้ต้องพูดถึงกระดาษทิชชู่เลยคือถ้าเราหันมาใช้ภาชนะแทนกระดาษทิชชู่เราจะช่วยประหยัดต้นไม้ไป 3,315,000 ต้นนะแกโอ้ยเครียดนะแล้วอย่างนี้ต้องเรียกแกว่าอะไรอ่ะอีโคเกิร์ลก็ได้นุ่นศิลปันดีไอดอลเราเป็นท็อปพิพัฒน กลิ่นเหงื่อหึ่งเลยนี่ไปทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรไม่ยอมแชร์ได้ดับแชร์ได้ดับคือผมขอโทษครับที่ไม่ได้ขออนุญาตยายคือผมไปลองซ้อมวิ่งกับเพื่อนที่ชมรมวิ่งมาครับทำไมทำอะไรไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไม
อ้อคนหลายใจฉันทนไม่ไหวแน่ๆยายครับผมขอเข้าชมรมวิ่งได้ไหมครับได้ซ้อมเช้าเย็นถือว่าได้ออกกำลังกายนะครับไม่ได้เข้าชมรมวิ่งก็ต้องกลับดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปลี่ยวโดดเดี่ยวดึกอย่างนี้ไม่มีผู้คนแต่ครูอรุณบอกว่าผมทำได้ดีพื้นฐานร่างกายผมก็แข็งแรงครูบอกว่าถ้าผมชอบครูเขาก็อยากสนับสนุนนะครับแล้วเราชอบไหมล่ะไม่ล่ะละลาหรอกเลยชอบครับถ้าชอบก็ให้แม่มาข้ออย่ารอให้มันน้ำแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่ไม่แปลกให้น้องคอยนานยายครับวันนี้ยายลืมกินยาปะครับชอบก็ให้แม่มาข้ออย่ารอให้มันน้ำแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนานพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนาน